ับ The Only One ใครบางคน EP 2จ้ะบอกเลยว่าเจมส์โซนและแล้วเขาก็ต้องเข้ามาอยู่ในรั้วเดียวกันบ้านเดียวกันห้องตรงข้ามกันแล้วเรื่องที่เดียวกันไม่พอทุกคนต้องมาอยู่บ้านเดียวกันเอาจริงปะไม่มีเหตุการณ์อะไรแบบนี้หรอกต่อให้เป็นข้างบ้านกูยังจำวัยเด็กไม่ได้แบบไม่มีเพื่อนข้างบ้านสนิทอะไรแบบนี้เลยถึงจะมีเป็นเพื่อนข้างบ้านนะทุกคนแต่แบบไม่ได้ไปชอบเขาอะไม่ได้อยากจะไปจับตาดูแบบเล่นกันไปวันๆแต่เนี่ยอยากรู้มากเลยเว้ยว่าเขาจะชอบกันได้ยังไงเพราะว่าจริงๆก็คือเปิดเรื่องมาจาก EP แรกอะห่างไกลจากคำนั้นมากๆก็เดี๋ยวมาดูพัฒนาการตัวละครไปด้วยกันนะคะแต่ก่อนที่จะไปดูกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะเหมือนเดิมนะจ๊ะมาทุกสัปดาห์แต่ถ้าอยากดูล่วงหน้าต้องสมัคร VIP นะคะหรือว่าจะกดเป็นซุปเปอร์แตงให้กำลังใจเรารายคลิปก็ได้ขอบคุณอาชีอินด้วยจ้าพอไหมพร้อมเวอร์จะมีฉากแบบเดินห้องน้ำพร้อมกันป่ะมึงแต่12ตอนเธอต้องปลดปล่อยความรู้สึกข้างในออกมาน่าจะเดินเร็วเปิดออกเปิดกว้างปลดปล่อยให้อารมณ์ความคิดความรู้สึกฉีดพ่นออกมาเหมือนสีนี่ลดทำภาพดีเนาะเรียกความพนันนาอารมณ์คือการถ่ายทอดความรู้สึกข้างในเพื่อกระตุ้นให้ผู้อื่นรู้สึกร่วมทำไมเธอเขียนออกมาแข็งทื่อเหมือนหนังสือราชการล่ะฮะอาจารย์จะให้หนังสือวิธีเขียนเรียงความพัฒนาอารมณ์มีเจ้านี่ภาษาจีนของเธอจะไม่มีใครเทียบจุกนี้มากเขาก็ไม่ได้เก่งทุกอย่างนะเขาก็มีเรื่องพัฒนาอารมณ์ห้องพักครูสักว่างสองสามวันนี้มีปัญหาไหมไม่มีปัญหาอะไรก็ดีจะบอกให้หัวฉันจะพาแนวที่ที่นึงที่นั่นน่ะที่หัวไปเลยดีกว่าบอกก่อนซื้อว่าอยู่ไหนอ่ะดูสนิทกับมันเต้ที่นั่นของสวยๆเพียบหัวก็เป็นเพื่อนที่ดีมากเลยของสวยๆคืออะไรถ้าเป็นแฟนก็ดีเนาะหน้าตาแบบนั้นชอบเฟรมนี้มากเลยหาบ้านแบบนี้แม่งโคตรเจ๋งเลยเนาะใส่ซีนมาแล้วว่าดูดิบ้านที่มีระเบียงและรั้วไม่สูงมากคนสูงกับรั้วบางคนตอนที่สองใกล้ชิดเพียงริมฝีปากแนบกันเท่านั้นฮะชื่อตอนแรงมากชื่อตอนเหรอนะชื่อตอนหรือสปอยอะนี่เนี่ยใหญ่มันมากนะฮัลโหลฮัลโหลนี่นายนอนหรือยังอะถึงนอนแล้วนายก็ปลุกอยู่ดีนั่นนายแก้โจทย์ได้สิเนี่ยว้าวสุดยอดเลยจะบอกให้นะพวกรุ่นพี่ยังขบวนอยู่เลยอะห้องนี้มันสีสันเดี๋ยวแก้ไม่ได้จริงแก้ไม่ได้เหรอได้ทำอะไรอยู่อะดูละครครอบครัวคุณธรรมละครครอบครัวคุณธรรมเรื่องมันเป็นยังไงอะก็ไม่มีอะไรหรอกแค่จู่ๆจะมีคนมาอยู่ห้องข้างๆตามมารยาทฉันต้องเรียกเขาว่าพี่พี่เหรอแล้วนายเรียกหรือเปล่าเปล่าเรียกฉันไม่เคยมีมารยาทถูกต้องถูกต้องแล้วเขาปล่อยหมาออกไปกัดคนเออจริงด้วยนายมีหมาไม่ใช่เหรอเอามายืมหน่อยเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ฟันของลูกรักฉันล้ำค่ามากให้กัดมั่วซั่วไม่ได้งั้นโหหล่ออะไรขนาดนั้นงั้นก็ช่างเถอะขอแค่เขาไม่รบกวนฉันไม่รบกวนการอ่านหนังสือก็โอเคฉันไปแก้โจทย์ก่อนเอ๊ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้นายบอกเรียกคนห้องข้างๆว่าพี่ใช่ไหมแล้วว่าเขาโตกว่านายแต่เอาโจทย์ข้อเมื่อกี้ไปให้เขาแก้สิแก้ได้ก็ดีแก้ไม่ได้ก็ถือว่าได้ข่มเขาทำร้ายขวัญเขาโอ้โหไม่แล้วนะเนี่ยฉันว่าแบบนี้เยี่ยมเลยงั้นเอาตามนี้นะฉันช่วยนายแก้ปัญหาแล้วเรื่องกวนฉันสักทีโอเคไปนอนละบ๊ายบายใครกวนใครหนูฟี่จะปูจะปูปูโทรมาไม่ใช่หรือลูกบ้าไหนละคำตอบอะเอ็นดูจะให้ฉันนอนไม่หลับเพราะแก้โจทย์เหรอจะปูฉันไม่เชื่อว่าจะแก้ไม่ได้ปวดหัววะทุกคนหลังจากเลิกเรียนอ่ะก็รู้สึกว่าเป็นบุญแล้วล่ะให้กูกลับไปเรียนเขาจะแก้ได้เหร
รอยเต็มนะลูกใหญ่ย้อนไปนะชีวิตกูเนี่ยตอนเรียนอะกูก็โง่แม่ครับไม่ใช่ว่าผมทำไม่ได้นะผมแค่ยังไม่ได้เรียนที่พวกเขาสอนเนี่ย อีกอย่างผมเป็นคนใจกว้าง ไหนๆก็อยู่ด้วยกันจะไม่ชอบหน้ากันไปตลอดก็ไม่ได้งั้นเสี่ยวว่างที่น่ารักของแม่จะใช้โจทย์ข้อนี้ละลายพฤติกรรมละกันฉันทำอะไรอยู่เนี่ยอยู่บ้านยังแต่งตัวเรียบร้อยเลยฉันทำอะไรอยู่เนี่ยไอ้ช่างเถอะไม่สนแล้วไม่สนแล้วห้องไม่มีตาแมวอ่ะพรุ่งนี้ต้องมีหลายคนทำไม่ได้คงไม่ใช่แค่ฉันนะข้อเดียวจริงๆเฮ้ยไม่ไหวอ่ะอยู่หน้าห้องมาทำอะไรหน้าห้องฉันเนี่ยดีมากหมูไม่สุกมากดิบ ดิบมากเฝ้าต้นไม้รอกระต่ายฮะเรามารอดฉันทำอะไรอีกเนี่ยไทยอินคลิปปึ้งอีชาชอบมากมากเฝ้าต้นไม้รอกระต่ายอะไรอ่ะนายจะทำอะไรอ่ะฉันต่างหากที่ต้องถามนายเอาแต่เดินวนไปวนมาหน้าห้องฉันนายเดินเสียงดังมากยุ่งอะไรด้วยอ่ะมีอะไรอีกไหมก็ที่จริงเอาปากกาคืนมาไหนเอาปากกาฉันไปเอาคืนมาขอปากกาคืนจากเขาทำไมเนี่ยเขาคงไม่เห็นกระดาษข้อสอบฉันนะน่าจะไม่เห็นนะช่วยเหลือก็ช่วยไปสิเอาปากกามาเขียนบัตรข้างหน้าจบต้องไม่ไปโรงเรียนด้วยกันแน่เลยอะแบบตื่นช้าอยู่นะหงครึ่งอีกไม่รู้ฝันดีอยู่ไหนเพราะว่าทุกวันนี้เราตื่น 9:15 9โมงครึ่ง ยายพลอยโทรมา 9:24 มึงเพิ่งตื่นหรอบอกจ้าบอกว่าตื่นแล้วแต่ก็กิ้งไปกิ้งมาจนกว่าจะถึงเวลานะน่ารักกูไม่เคยตื่นมาบิดเก่งอย่างนี้กูบิดบนเตียงชินเด้งแค่เส้นเดียวเองน่ารักเชียวเด้งแค่เส้นเดียวเองผมตอนตื่นหนูว่าเขาจะไปด้วยกันปะหนูว่าคนนั้นเขาตื่นยังพอแล้วมั้งน่ะ
จริงเอาอรุณสวัสดิ์จ้ะเออนั่งสิกินข้าวกันโอ้ยไม่กินมากเลยอ่ะวันนี้ป้าสุนไม่อยู่ป้าเลยทำข้าวต้มเอาไว้แต่กินข้าวต้มได้ใช่ไหมครับเสี่ยวว่างพ่อเธอฝากบอกว่าวันนี้เขาต้องบินไฟล์เช้าไปคุยเรื่องลิขสิทธิ์ชื่อของขวัญที่ประเทศไทยอุ้ยนี่จ้ะประเทศไทยคนภาคมันพูดไปเรื่อยเมื่อวานเสี่ยวเทียนย้ายเข้ามาอยู่อย่างเป็นทางการถ้าสองคนมีเวลาว่างก็คุยกันจะได้ทำความคุ้นเคยไปละครับแม่เสี่ยวเทียนลูกจะไปไหนได้รอเสี่ยวว่างเหรอผมมีธุระที่โรงเรียนไม่เป็นไรครับยังไงผมก็มนุษยสัมพันธ์ไม่ดีพอเรื่องงานของพ่อทำให้ผมต้องย้ายบ้านบ่อยๆทุกคนมองผมเป็นคนนอกไม่เป็นไรครับอันนี้บ้านตัวเองนะลูกจี้หวนหวีโอนเงินให้ผมแล้วเดี๋ยวผมโอนให้แม่อ๋อจ้ะจี้หวนหวีเหรอไปนะครับจี้หวนหวีคือพ่อของเสี่ยวเทียนจ้ะเธอรีบกินเถอะป้าจะเอาอาหารมาเพิ่มเออผมเพิ่งนึกขึ้นได้อ่ะยังไม่ทำข้อสอบไปก่อนนะครับเดี๋ยวสิเธอยังกินข้าวเช้าไหมเราแต่งตัวคนละคาแรคเตอร์เลยน่ารักถ้าเราก็เป็นอย่างนั้นสองคนเสื้อน้ำเงินเนี่ยเราจริงชุดพละเท่านั้นเน้นสบายตัวหมายอ้อมอะน้ำเงินหมายกำลังวิ่งตามผู้ชายมีก็ต้องทำดีแต่มึงเลิกสอบดีไหมอะสอบผิวไม่ว่าข้อนั้นยังทำไม่ได้อยู่คนเดียวเลยถามเพื่อนหนึ่งมีแก้มเยียดติ่งคะแนนดีมากแล้วยังไงบ้างคะแนนของเธอเดี๋ยวนะเขาสังเกตตลอดเลยน้องมือเราจริงกูเขินนะเนี่ยเขาเห็นลูกอยู่ในสายตาตลอดเขามองกูมันเกินแบบปะเขามองกูอยู่มึงชอบคนปากเหล็กมากเลยมีอะไรอีกไหมแต่ถ้าเราเป็นปังปากเราท่านเห็นจริงด้วยโอ้ยเขาเขียนให้อ๋อแต่กลางหัวไปเลยโอ้บอกวิธีอะอย่าซึ้งใจเกินไปเลยสิ่งสำคัญคือบรรทัดสุดท้ายคืออะไรอะคราวหน้าก็อย่ายุ่งไม่เข้าเรื่องอีก หมายความว่าไงอะหมายถึงที่ฉันเรียกนายเมื่อวานเหรอถ้าไม่ใช่ฉันที่ยุ่งไม่เข้าเรื่องแล้วเรียกนายดึกดื่นแบบนั้นนายจะไปไหนอะอยากได้คำตอบโง่ๆของนายหรอกนี่ที่พี่เทียนที่จริงคือจำได้แล้วที่จดมาก็เลยทำไปพี่เทียนขอดูข้อสุดท้ายหน่อยสิแล้วเพิ่งได้มา3คำตอบไม่เหมือนกันเลยไม่มีใครมั่นใจขอดูหน่อยเอ้านี่แล้วคำตอบแบบที่4ล่ะแก้หรือเปล่าแกสิคำตอบของพี่เทียนถูกอยู่แล้วแล้วก็ข้อ7ใช่ป่ะเขาตั้งคำถามก็ตอบอีเหมือนกันนี่ไงนี่ไงนี่ไงอีเหรอทำไมฉันไม่ฉลาดแบบไอน์สไตน์นะนี่ตอบถูกข้อนี่นี่ข้อนี้หรอไม่เหมือนหรอที่นี่ก็อีกข้อนี่สิอีตรงไม่แน่แล้วอีแบบนี้ก็ได้อีหน้าหมดหัวหมดแล้วโอ้ไอ้เด้อโอ้ยอ๋อรูปแบบนี้เหรอ
โอเคโอเคได้ครับเจ๋งกันแน่เนี่ยอย่าอ้ามปีกไม่ใช่ตอบดีเหมือนกันไม่รู้เรื่องเลยอะไรกันเนี่ยยากไหมครับยากจริงเหรอมันซึนกันเนาะไปที่ต่อเนาะสว่างโทษทีปัจจิงสิครับต่อไปเป็นวิชาของแมวกวักยังไม่เคยเรียนกับเธอใช่ไหมแมวกวักเหรอใช่อาจารย์ภาษาจีนตัวกลมๆเวลาพูดแบบนี้เหมือนแมวกวักมากเลยเรียกเธอว่าแมวกวักเฮ้ยนี่กันมากงั้นชื่อจริงของเธอล่ะจำไม่ได้ฉันจะเรียกเธอว่าอะไรก็เรียกแมวกวักไงใครๆก็เรียกแบบนี้ไม่ถือหรอกแล้วก็ถ้ามีปัญหาอะไรมาหาฉันฉันปกป้องได้ยากเหรอก็คือคนที่ทุกคนได้ข้อสอบกันแล้วใช่ไหมครับอาจารย์รู้ว่าหัวข้อการสอบครั้งนี้ค่อนข้างยากทำให้หลุดประเด็นได้ง่ายคะแนนเฉลี่ยของชั้นปีตรงข้อสอบการอ่านบทความที่2ต่ำมากๆพาร์ทการวิเคราะห์คุณค่าบทกวีก็เฮ้ยช่างเถอะยังไงฉันก็มีหวังกับการวิเคราะห์คุณค่าบทกวีอยู่แล้วแต่พวกเธอก็ไม่น่าจะทำเกินไปทั้งห้องนี้มีถูกไม่ถึง10คนพูดถึงเรื่องนี้แล้วอาจารย์ต้องขอชื่นชมนักเรียนที่ย้ายมาใหม่หน่อยแสดงว่าเก่งจริงนักเรียนที่เพิ่งย้ายมาดูเศร้าว่างสิเขาเพิ่งจะย้ายมาแท้ๆยังไม่เคยเรียนเรื่องที่ต้องสอบแต่พื้นฐานแน่นทั้งการวิเคราะห์คุณค่ากวีและแบบทดสอบการอ่านช่วยกันแล้วถูกหักเลยสักคะแนนเรียนความก็เขียนได้ดีมากอ่ะทุกคนปรบมือให้เขาหน่อยเป็นเรื่องที่พระเอกไม่ค่อยถนัดอาจารย์ขอแนะนำเธอหน่อยนะตัวหนังสือของเธอยังต้องฝึกคัดไม่ต้องสวยมากหรอกไม่เป็นไรอย่างน้อยให้ตัวอักษรทุกตัวมันยืนขึ้นไม่คลานกับพื้นมันไม่สวยกูเพื่อนหลอกหมดเลยอะมึงกูเป็นคนตัดก็คือเลือกฟุตช่ำนะเนี่ยตัดได้ไม่ถูกคนนี้สู้ๆนะนี่หัวเราะอะไรอย่างน้อยเขาก็เขียนได้ไม่เหมือนนักเรียนบางคนให้เขียนเรียงความพรรณนาอารมณ์แต่ดันเขียนแข็งทื่อเหมือนหนังสือราชการให้มีความรู้สึกหน่อยได้ไหมฉันจะไม่พูดหรอกนะว่าใครเจงเทียนครูเรามาดูแบบทดสอบการอ่านข้อแรกกันนี่จะหาว่าฉันไม่บอกแต่แมวกวักน่ะใครผิดจะเรียกคนนั้นใครผิดจะเรียกคนนั้นหมายความว่าไงเจียงเทียนลุกขึ้นคำตอบของข้อนี้คืออะไรจ๊ะวิเขาให้ดูหรือเปล่าเขาให้ดูเอครับแน่ใจนะว่าเป็น A เธออ่านให้ดีแล้วค่อยตอบดีไหมดีครับเขาตั้งใจไหมครับนักเรียนทุกคนคำตอบของข้อนี้เขาตั้งใจไหมนี่ C คำตอบคือ C เอาล่ะเราต้องเข้าใจความหมายในตัวอักษรใช้ความรู้สึกหน่อยโอเคไหมนั่งลงเอาล่ะยาสอบดูแบบทดสอบการอ่านข้อสุดท้ายกันอยู่หน้าที่2หวังโยจินแกล้งหลับที่สะท้อนความหมายหวังโยจินก็คือหวังซีจือทำไมเขาถูกเรียกว่าโยจินล่ะโยจินในที่นี้ไม่ใช่ทั้งชื่อหรือฉายาทำอะไรน้องมาทำเอกวิชาคือตั้งใจที่จะไม่ตั้งใจเรียนน่าจะไม่ถนัดแล้วก็เลยแบบขอเตือนที่มิตรภาพอีกครั้งแล้วปล่อยปล่อยตรงเวลาปล่อยตรงเวลาหมายความว่าไงเราจะได้ไปโรงอาหารได้ทันจะบอกให้พอได้ยินเสียงเลิกเรียนได้รีบพุ่งออกไปชีวิตมันยากเย็นพวกมอสซี่นะเทียนหยางครับอาจารย์คุยอะไรอยู่เหรอไม่มีอะไรครับโอ้ถ้าไม่มีอะไรก็แบ่งปันกับทั้งห้องหน่อยเมื่อกี้พูดว่าพวกม.4 พูดดังๆพูดซ้ำ3ครั้งพูดจบเมื่อไหร่ค่อยเลิกฉันโอ้ยพูดเลยเร็วๆเลย
เมื่อกี้ผมพูดว่าพุทธราชานม.4 วิ่งเร็วยิ่งกว่าหมาพุทธราชานม.4 วิ่งเร็วยิ่งกว่าหมาวิ่งเร็วสุดๆเลยเอาล่ะนั่งลงคัดบทความจีนโบราณที่เพิ่งสอนวันนี้3รอบส่งก่อนปิดเทอมสวยเลยเลิกเรียนต้องไปที่อาจารย์ทุกคนต้องแยกกันไปแต่กินขนาดนั้นเลยแล้วด้วยลงอาหารโชว์น้ำด้วยพวกเธอไม่วิ่งไปด้วยเหรอฮะพวกเราสองคนเหรอครับโอ้นักเรียนจีนของเราขยันจังเลยเลิกเรียนแล้วยังนั่งดูข้อสอบภาษาจีนไหนถ้ามีคำถามอะไรอาจารย์ช่วยตอบได้นะไม่มีครับไม่เป็นไรนะอาจารย์ช่วยอธิบายได้ไม่ใช่ภาษาจีนผมไปกินข้าวก่อนนะครับเออผมไปแล้วเหมือนกันน่ะไม่ใช่ทำข้อสอบอังกฤษในคาบจีนเหรอเลิกเรียนแล้วไปรายงานตัวด้วยโรงอาหารเกลียดเขาเสิร์ฟว่างเลยเอาแต่ขวางทางทำไมฉันไม่มีที่นั่งตัวเองวิ่งช้าแล้วเท่าคนอื่นขยายลงอาหารในละอาจารย์ทำไมคนที่เธอไม่มีที่นั่งอ๋อฉันลืมไปขาฉันสั้นขาสั้นนี่นาสั้นแล้วยังไงพูดความจริงก็ไม่ได้เทียนเหรอไหนไม่มีเพื่อนชอบจริงๆก็นั่นนะสิขาฉันสั้นไหนก็หัวเราะย่อซึ่งว่างไม่รู้กฎการย่างอาหารก็ว่าเขาเหรอโอ้โหเป็นห่วงนักเรียนใหม่จังนะฮะมีแผนอะไรเหรอนายสิมีแผนเป็นห่วงนักเรียนใหม่มันเรื่องปกติถ้าเป็นกูนะมันจะไปยืนกดดันอีกแล้วทำไมเขาสนชีเจ้าหาว่าเขาก็โอนย้ายมาชีเจ้าหาวเหรอใช่อ๋อหมายถึงเด็กม.4 ที่เล่นมาม.5เพราะเรียนดีนะเหรอท่านนับด้วยเหรอไม่นับก็โอนย้ายเหมือนกันก็ได้นับแต่ก็ไม่เหมือนกันอยู่ดีแบบฝึกหัดเมื่อวานข้อ2จากข้างหลังทั้งห้องมีคนตอบถูกแค่3คนฉีเจียหาวเซิ่งว่างเจียงเทียนโอ้เซิ่งว่างทั้ง3คนยืนขึ้นหน่อยไหนขอดูหน้าอีน้องที่พาสมาหน่อยดูนี่น่าจะโลภพี่เทียนเหมือนนายฉันสงสัยมากวิธีคิดของพวกเธอ3คนเหมือนกันเป๊ะเพราะทำได้กันทุกคนหรือลอกกันแน่พูดเธอออกมาทำให้เพื่อนๆดูแล้วอธิบายด้วยสงสัยตายหาแล้วฉีเจี๋ยหาวเธอก่อนฉีเจี๋ยหาวทำได้อยู่แล้วขึ้นไปแล้วทำไมตอบถูกต้องมาพิสูจน์เหี้ยอะไรอาจจะเป็นข้อที่แบบยากมากแต่คิดว่าเขาก็คงทำได้ป่ะคนนี้ทำไม่ได้เหรอลืมเหรอคิดเองลืมได้เหรอลอกเฮ้ยแล้วเขาไปลอกได้ไงอ่ะเซิงว่างแต่สว่างน่าจะจำได้หรอปะหมายถึงแบบน้องก็เป็นเด็กเข้าใจอยู่นะแค่แบบจับจุดไม่ได้ปะแย่แล้วลอกมาเหมือนกันจริงเทียนนี่มันน่าจะทำได้ว่าทำได้โอ้สายตาสั้นอาจารย์คงรู้แหละว่าจริงเทียนน่าจะทำได้คนเดียวไม่คิดว่าซังว่างแค่บ้าเหรอเล่าเหมือนกันแท้ๆแต่พอเล่าเสร็จเขาก็เข้าใจไม่เหมือนฉีแจ้งหาวชัดเจนว่าเขาคนละระดับเล่าเหมือนกันแท้แต่เล่าเขาจะจริงจำได้ไงน้องแบบพยายามทำความเข้าใจแบบคนแบบนี้มันเก่งนะทุกคนไปล่อเขามากูก็ล่ออย่างเดียวกูเขียนชื่อเพื่อนได้เลยล่ออย่างเดียวจริงกูสามารถพูดชื่อได้ของนายก็มีอุ๊ยกดดันปะเนี่ยกดดันปะเนี่ยกูว่าแคร์แล้วไม่ได้แค่กดดันแล้วพวกของนายน่าอร่อยจังใจเย็นนะเอ๊ะไม่ใช่สิคนที่แอบทำข้อสอบภาษาอังกฤษไม่ใช่ฉันทำไมฉันต้องไปกับเขาไม่ตายสิหนุ่มเรียนที่เพิ่งย้ายมาใหม่ไม่แพ้เจียงเทียนเลยอ่ะนี่ไม่ใช่สิโรงอาหารอยู่ทางนั้นนี่นายจะไปไหนอ่ะคืนนายไปตอนนี้ก็เหลือแต่จานให้กินไปสิมันต้องแย่งกันขนาดข้าวไม่พอเลยเหรอแล้วนายว่าตรงไม่พอเฉยๆกูวีนนะข้าวฟรีเจียงเทียนบ้าเขาหล่ออยู่นะพ่อหรือเปล่าอุ๊ยพ่อ
จริงเพียนไม่ต้องไปยืนเกะกะตรงนั้นหน้าตาดีเหมือนกันเลยมีชั้นกับลุงใบก็พอแล้วบอกให้ปิดร้านก็ไม่ปิดเพิ่งผ่าตัดหัวใจมาไม่ปิดร้านผมก็ต้องช่วยสิไปต่างประเทศตั้งนานดันไม่มีแฟนสักคนอาจารย์หยางก็ไม่เอาฝรั่งก็ไม่เอาแค่จะเอาอะไรสมโพใส่ถังเล่าแบบนี้จะแต่งงานยังไงได้พูดมาสิไม่ใช่ละแต่แต่งงานแค่กระดาษแผ่นเดียวเป็นแค่ทางเลือกนึงเริ่มพ่อได้ประมาณเปื่อยเพราะมึงอะฉันยังมีลุงใบเป็นเพื่อนแกล่ะแกตัวจะทำยังไงใครจะอยู่เป็นเพื่อนใครจะดูแลแกฮะเฮ้ยอย่าทะเลาะกันเลยผมหาหน้าร้านแถวนี้ไว้ตั้งใจจะเปิดร้านกาแฟอีก2วันจะเปิดแล้วถ้าว่าก็ไว้ไปได้ถ้าแกอย่างฉันจะไม่ให้แกขายหน้าเหรอจะสูงเกินไปฉันคิดไม่เป็นหรอกโอ้ยอุ๊ยเอ้าไอ้เอ๊ะคิดไม่ถึงว่าในโรงเรียนจะมีสหกรณ์แต่อยู่ไกลอาคารเรียนเกินไปไหมปกติมีคนเข้ามาไหมครับเนี่ยหมายความว่าไงต้องมีคนเข้าอยู่แล้วพวกนักเรียนที่อยู่หอก็มากันอ๋อพี่ชายเหรออ๋อพาเพื่อนมากินข้าวเหรออืมเขากินผมไม่กินมึงน่ะหลอกทั้งคู่เลยอ่ะมาครั้งแรกเหรอครับอยากกินอะไรมีอะไรบ้างอาเกะซุปลูกชิ้นปลาอ๋อครับเมนูดีกว่าโรงอาหารเลยมั้งกูว่าเพื่อนใหม่เหรอตัวสูงมากอะใช่ใช่ใช่เด็กสมัยนี้น่ะกินอาหารดีตัวโตอย่างกับยักษ์นี่ดูเด็กใหม่สิหน้าตาหล่อใช้ได้เลยนี่พ่อหนุ่มมีแฟนหรือยังอะหรือเหมือนกับเจียนเทียนเอาแต่ทำตัวเท่จนผู้หญิงหนีหมดจบนายสนิทกับพ่อแก่เหรอหรือว่ามาบ่อยนายกินที่นี่แล้วแต่ดูคนไม่เยอะแล้วนายจะไปไหนอ่ะเขาไม่กินที่นี่หรอกไปนอกโรงเรียนโน่นนอกโรงเรียนเหรอตรงทำเนียบขาวหลังเล็กรู้จักหรือเปล่าล่ะเป็นหอพักของเจ้าหน้าที่โรงเรียนยังมีพนักงานหลายคนพักอยู่ที่นั่นนักเรียนบ้านไกลบางคนก็เช่าห้องที่นั่นอยู่ด้วยอ๋อรู้แล้วครับเมื่อก่อนผมอยู่ตั้นซุยไอ้ว้าวหิวจะแย่แต่เขาอยู่ที่นี่เขาเป็นตัวเองมากเลยนะจิมแกนเขาแบบยิ้มน่ารักน่าจะสนิทกับพี่เขาจะไม่กินเผ็ดหรอทำไมเหรอไม่มีคนกินด้วยแล้วกินไม่ลงหรือไม่อร่อยอ่ะเปล่าหรอกครับก็แค่กินไม่ได้อ่ะกินไม่ได้เหรอทอดกับตะเกียบก็มีทำไมจะกินไม่ได้อ่ะก็ผมไม่กินผักชีอ่ะไม่กินผักชีไม่กินผักชีก็แค่คีบออกแค่นี้ก็จบแล้วฮะไม่สิครับคือน้ำจิ้มเนี่ยผมก็รับไม่ได้อ่ะไม่มีน้ำจิ้มนี่แล้วจะกินยังไงต้องกินดูก่อนสิแต่มีน้ำพริกไหมครับเฮ้ยเดี๋ยวคนนี้นี่ทำไมเลือกกินจังอยากได้แต่มันพริกก็ไปร้านเสฉวนกินอันนี้แล้วจะทำไมอันนี้แต่จานเด็ดเลยนะทั้งเปรี้ยวทั้งหวานลองชิมดูสิผมว่ามันแปลกๆนี่มาทุกวันจบไห้นี่ผมคุณชายน้อยแสนเปราะบางนี่ต่อยฉันเอาผักชีออกที่จะกินได้ยังไงอาเกะกับลูกชิ้นปลาไม่แพ้ร้านข้างนอกเลยใช่ไหมนี่จะบอกให้นะสากลของฉันถึงจะเป็นร้านเก่าแก่เปิดมาเป็น10ปีแถมไม่ต้องเบียดคนอื่นเนี่ยใช่ไหมล่ะกินอย่างมีความสุขอ่ะเงินน่ะเออครับครับครับไหนยังไงไม่มีความเฮ้ยเท่าแก่เหมือนผมลืมเอาเงินมาคิดจะกินดื่มฟรีเหรอไม่ใช่ครับไม่ใช่งั้นบอกมาเท่าไหร่พรุ่งนี้ผมเอาให้ไม่ได้งั้นผมกลับไปเอาที่ห้องเรียนเลยคิดจะหนีเหรอเทียนต้องมาแล้วไม่มีทางงั้นจะทำยังไงทำยังไงเหรอจะทำยังไงก็ต้องให้ฉันช่วยคิดอีกลุงเจ้ามีอะไรหรือเปล่าครับคือว่าเอาเงินมาที่นี่หน่อยมาไถ่ตัวเพื่อนนักชักดาบของเธอไปหน่อยสิถ้าไม่มาก็ไม่ปล่อยตัวขอโทษ
นี่เขาเท่าแก่ค่าตัวประกันเถอะครับไม่ได้ธุรกิจเล็กๆของฉันค่าตัวประกันไม่ได้ทำไมช่วงนี้เจอคนแซ่จีงแล้วสวยทุกทีฉันเคยมีความแค้นกับตระกูลจีงไหมนะงึมงำอะไรของเธออยู่นะฮะมีเวลามางึมงำได้ก่อนทำอะไรที่มีประโยชน์หน่อยดิอ้าวบันทึกเบอร์ของเขาเอาไว้ซะต่อไปเวลากินแล้วไม่มีจ่ายฉันจะได้ไม่ต้องโทรให้เขามาไถ่ตัวเธอกลับไปแต่ว่าทำไมอีกต่อให้เป็นพี่น้องเรื่องเงินทองต้องโปร่งใสค่าโทรศัพท์เมื่อกี้จ่ายมาด้วยนะก็จริงมีแอปพลิเคชันเสร็จแล้วครับเล็กมากเลยเนาะเอาละคนไทยตัวเธอมาแล้วเหมือนวิ่งมันว่าชวนฝันมากโอ้ยพี่เทียนแม่งหล่อหล่อมากมึงนายนี่สุดยอดเลยก็ฉันรีบออกมานี่คิดไม่ถึงว่าจะไม่ได้เอาเงินมาฉันตั้งหากที่คิดไม่ถึงว่าคนอื่นกินข้าวแต่ฉันต้องรับส่งแถมจ่ายเงินให้อีกลุงเจ้าเท่าไหร่ครับเออนี่เจ้าอะไรอีกไหมเหมือนมีผีฉันเหรอให้สามผีหรือไงอ๋อที่ลูกกันสองคนอันนี้ขอบใจคุณมีเพื่อนใหม่ที่มาจากการเพิ่มเบอร์ติดต่อแจ้งเตือนโทรศัพท์เครื่องหมายจุดเหรอหมายความว่าไงหมดคำจะพูดเหรอหรือนายรู้ว่าหมดคำจะพูดกับนายครั้งหน้าฉันจะฆ่าตัวประกันนะครับฉันขอโทษฉันขอโทษจริงๆนะฉันจะไม่ยุ่งโมโหนายจะรักษาระยะห่างกับนายนายมีอะไรฉันไม่เชื่อหรอกฟินน่ารักเนาะเข้าใจยังก็นิดหน่อยแต่ยังงงอยู่ดีฉันพูดจริงๆนะพูดจริงเหรอจริงสิว่านายน่ะพูดอะไรเชื่อถือไม่ได้มายืนทำอะไรกันตรงนี้ให้ยังไงเฮ้ยเปลี่ยนชุดหลับเต็มขอโทษนะดื่มน้ำหน่อยจะได้ใจเย็นเนี่ยคือฉันต้องรักษาระยะห่างกับนายเอาให้เขาหน่อยไปช่วงบ่ายต้องเปลี่ยนเป็นชุดพละพวกผู้หญิงเปลี่ยนเสื้อผ้าลำบากเลยตกลงจะให้พวกเธอเปลี่ยนในห้องเรียนช่วงพักเที่ยงโรงเรียนยังมีกฎอะไรอีกบ้างไม่มีกฎแล้วถ้ามีก็รอเกิดเรื่องแล้วฉันค่อยบอกนายฮะโดนหลอกแสบสุดๆดูเขาสิแต่ก็ถือว่าแบบเป็นเพื่อนผู้ชายที่ดีนะเนาะขยับเข้าขยับเข้าเคลื่อนไหวจริงจังนี่เลิกเล่นได้แล้วเกียร์อะไรแบบนี้มากเลยควบคุมร่างกายไม่อย่างนั้นอุ้ยหล่อมากเจ็บคนที่เสียใจก็ของเธอเอาแนวกีฬาทุกห้องอุ้ยคุยดีไหมดังนั้นทุกคนมีโอกาสเข้าร่วมพูดไปเลยนี่พูดดีอะจะทำคนเดียวเหรอไม่คู่กับฉันนี่ดูให้ดีนะแบบนี้ใช่ดีมากแบบนั้นแหละวิ่งเหรอวิ่งผ่านขอได้แล้วขอโทษครับอาจารย์หวังรบกวนหน่อยหัวหน้าคณะปกครองบอกว่าเดี๋ยวจะประชุมเรื่องกีฬาคนอาจารย์เข้าร่วมได้เลยครับขอบคุณขอบคุณเอาอาจารย์มีธุระต้องไปจัดการทำกิจกรรมอิสระไปก่อนเย้กิจกรรมอิสระเดี๋ยวไปเล่นอะไรเกินล่ะ
ย่าไปใกล้เกินเหนื่อยจะตายดีนะที่ฉันไม่วิ่งผลัดกิจกรรมอิสระอยากเล่นอะไรไม่ต้องซ้อมวิ่งผลัดแล้วเหรอไม่อยากซ้อมแล้วไม่ต้องวายได้ไหมคนอื่นล่ะเล่นบาสไหมหรือจะเล่นวอลเลย์บอลไม่เอาแล้วหรือแยกกันตรงนี้เถอะไม่แล้วนะไม่ได้สิจางกลับมาจะทำไงต้องมีคำอธิบายงั้นจะเล่นอะไรดีนะเกมจริงหรือท่าดีบ้างเกมจริงหรือท่าเหรอใครพูดอ่ะไม่เลวนะยังไงดีไม่เลวเลยไม่เล่นตั้งนานแล้วอีกอย่างเราเป็นเพื่อนใหม่ด้วยเสื้อว่างมาเล่นด้วยกันเร็วๆฮะมานี่มาเล่นด้วยกันเล่นอะไรอ่ะเกมจริงหรือท่าไงจะเล่นไหมหรือนั่นคือความลับที่บอกไม่ได้ฉันไม่มีนะงั้นถือว่าตกลงเริ่มเกมได้เสี่ยวหน้าเจียวจุดจังให้ผมหน่อยอีกเดียวถ้าด้านนี้ของไม้ผัดหันไปทางใครต้องเลือกจะพูดความจริงหรือรับคำท้าอย่างเช่นโกหกได้ไหมเนี่ยวันนี้ใส่กางเกงในสีอะไรแดงเอ๊ะต้องหมุนทางฉันก่อนไม่ใช่เหรอแดงต้องใส่กางเกงในสีแดงเอาล่ะชาเล่นไม้แดงให้นายโอเคไหมได้ขอเริ่มเกมอย่างเป็นทางการเอ๊ะจีบ้าพูดความจริงงั้นแต่ยังไม่คุ้นฉันช่วยทำให้เด็ดๆหรอสีปากกว้างอยู่บ้านเขาจูบแม่นายหรือเปล่าได้เคยเห็นไหมไม่สีปากกว้างต้องจูบแม่เขาด้วยอ่ะสีปากกว้างเป็นพ่อเขาเรียกเป็นสีปากเล็กกรุณาตอบคำถามฉันจะเคยเห็นได้ยังไงไม่เห็นพ่อแม่จูบกันเหรอนะไม่เคยเห็นก็คือไม่เคยเห็นมาก่อนแต่อาจจะจูบก็ได้ไม่ใช่สักหน่อยเปิดกว้างมากจูบก็ปกติแล้วทุกคนใครเล่าจูบใครฉันตอบไปข้อนึงแล้วป่าฉันเอ๊ะถ้าฉันเธอถ้าฉันทายจูบเธอจะได้จูบพ่อสักหน่อยอะไรเนี่ยได้ไหมนี่เลยเหรอได้ฉันจะให้สมหวังฉันเลือกท้าไม่เอาหรอกนายไปบอกอาจารย์ว่าผมรักคุณถ้าทำไม่ได้แล้วก็นี่ไม่ต้องแล้วแค่3คำเองถูกฉันนะอุ้ยคนจริงอาจารย์ไม่อยู่ใช่ไหมอ๋อไอ้น้องแล้วน่ะมีบางเรื่องที่ยังต้องรอคอนเฟิร์มอีกทีครับอาจารย์หวังว่าไงผมรักคุณนะเฮ้ยนี่เด็กคนนี้นี่นี่ว่ะเฮ้ยแต่มันได้ใช่ไหมใช่ได้ใช่ได้เยี่ยมอ่ะตาฉันเอาละตรงไหนเขาใช้สีสวยดีเนาะตาฉันบ้างหมุนเลยอันดีๆนะอย่าเหลี่ยมเอ้ยอุ้ยนี่เรียกว่าทันหมุนแล้วนะจริงหรือท่า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 ความจริงเรื่องความจริงเสี่ยวล่าเจียวนานที่สุดที่เธอท้องผูกคือกี่วันเธอขอผ่านได้เธอเป็นแฟนฉันเพราะกันให้ผ่านหมุนเลยหมุนเลยออกสักทีเหอะอ๋อโอ้โหจะใส่ด้วยไม่แต่คนหล่อว่ะหยับเลยหยับเลยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะคนนี้หน้าตาน่ารักมากเลยอย่าเพิ่งเข้าเลยสิเอาให้ตายออกไปเลยเอาล่ะคุณนายได้รับโทษแล้วนายหมุนโอ้ออกแล้วจริงนะ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 เลือกท่าเลือกท่าเหรอได้หลังจากนี้ถ้ามีคนเดินมาทางพวกเราให้จูบเขา10วิจูบว่าถ้านายไม่จูบก็ร้องเหมือนหมาคลานเหมือนหมา3รอบแล้วขี่เหมือนหมากล้าไม่หรอกอ๋อมีเหตุให้เขาได้จูบกันได้เองกูบอกว่ามันจะจูบกันได้หรือเปล่าได้ไม่มีปัญหาฉันทำได้ฮะโอ้โหแม่จริงๆนะล่าสุดได้ยินปะเลยเดินมาได้ยินไงแล้วเดินมาใช่ไหมเราไม่ได้บอกว่าชายหรือหญิงใช่แล้วจูบเลยจูบเลยจูบเลยกล้าหรือเปล่าจูบเลยเลยไม่จูบต้องทำเหมือนหมาฉันไม่กลัวเราเลยสิทำก็ได้ใช่เหมือนหมาง่ายกว่าบ้าเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยเอาจริงดิเราหล่อมากอะฉันว่าเขาได้ยินเขาเลยเดินมาสิบวิใช่ไหมสิบวิเอาเลยหรือว่าเขาได้ยินเขาเลยเดินมาไอ้คุ
关系我很隐藏โอ้ยเราซีนสวยมากเลยอ่ะเราซีนดีเนาะแบบโอ้ยอีพี่เทียมมันหล่อชวนฝันอยู่นะทุกคนเอาจริงจะบ้าจะบอจะนานมากนะสิบวิอ่ะนานมากหล่ออ่ะมันต้องวันไหวกันบ้างแหละมองเขาในสายตาตลอดด้วยจิงเทียนอุ๊ยคุยกันแล้วนี่เดี๋ยวสิจิงเทียนฟังก่อนนี่จริงเทียนที่จริงตอนนั้นฉันก็แค่อยากน้อยอย่าตามฉันมานี่เดี๋ยวสิที่จริงฉันอยากบอกว่ามันเป็นแค่เกมเท่านั้นฉันยอมรับเรื่องจูบวันนี้มันเกินไปหน่อยจริงๆแต่สถานการณ์ตอนนั้นฉันไม่มีทางเลือกไม่ได้ต้องไปอธิบายกับเขาจิงเทียนจิงเทียนท่านนายไม่พูดฉันเข้าไปนะจิงเทียนคือเรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้ฉันขอโทษแต่มันไม่มีอะไรนี่ไม่มีเลยจะใช่แล้วก็แค่ริมฝีปากสัมผัสกันเท่านั้นเองไงเฮ้ยอย่าใจแค่แบบนั้นสิทำไมโกรธง่ายจังอะฉันใจแคบเลยโกรธง่ายเลยเขาเป็นเหมือนต้นไม้ไร้ท่าทีสุขหรือเศร้าไม่มีอะไรใช่ไหมครึ่งหนึ่งสงบนิ่งใต้ผืนดินอีกครึ่งเอ็นไหวกลางสายลมครึ่งหนึ่งให้ร่มเงาอีกครึ่งอาบด้วยแสงอาทิตย์ทั้งเงียบขรึมหยิ่งทะนงพี่เทียนชอบกอดร้อยเปอร์เซ็นต์อะและไม่สอหาจริงพี่เทียนชอบนอนกอดแน่ๆมองอยู่ตลอดเลยด้วยแต่ห่วงอยู่เล็กๆช่วงเวลาพิเศษของเจียงเทียนไม่ต้องพูดเดียวเลยชอบหรอมาพูดกับฉันมาไม่ชอบเลยไม่ชอบให้อยู่กับคนอื่นผมก็มนุษยสัมพันธ์ไม่ดีพอเรื่องงานของพ่อผมทำให้ย้ายบ้านบ่อยทุกคนเลยมองผมเป็นคนนอกไม่เป็นไรครับนี่มานี่มานี่สนุกจังเขาต้องเดินมาอยากเล่นอะไรอะไรดีพวกนายไม่ซ้อมวิ่งผ่านเหรอพอได้ยินเขาชอบจะซ้อมจริงเหรอคนอื่นล่ะก็เลยเดินมาให้เขาจูบเดินเล่นวอลเลย์บอลย้ายก็ตรงนี้ค่ะถึงเขาไม่จูบเขาก็เราเป็นหมาแค่นั้นอาจารย์จะทำไงต้องไปขออธิบายนะนั่นนะสิเขาพูดเรื่องถูกออเดอร์ขึ้นมาเองด้วยเกมจริงหรือท้าดีมากเป็นเกมจริงหรือท้าใครพูดอ่ะพี่เนลเนอโอ้ยขอชมเนลพูดเล่นตั้งนานแล้วอีกอย่างเป็นเพื่อนใหม่ด้วยเฟรมนะมึงเราจูบในห้องดีมากเลยอ่ะทำให้ทุกคนรู้ฮะ
ึ้นไม่ติดว่ามันดึกแล้วนะทุกคนกูจะอัดต่อเขาเดินมาแล้วได้ไหมเป็นแฟนฉันที่ผ่านได้ได้ยินทั้งหมดเลยได้ยินอยู่ตลอดขอให้ความสำคัญกับความคิดไม่ใช่สื่อสารตรงๆเช่นการวางมือบนบ่าใครสักคนหมายความว่ารู้สึกสนิทใจกับคนคนนั้นแล้วอันนี้ขอบใจนะนั่งไปยิ้มหมาอุ้ยจริงท่า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 ฉันเลือกท่าเขินมากเอาจริงแพ้อะไรแบบนี้มากเลยไอ้พวกซึนแม่งเคซี่เลยจะตายทำไมชีวิตกูไม่เจออะไรอย่างนี้มั้งมันเล็ดมันเป็นลุกเร็วเลยดิแปลว่าอะไรอ่ะเราควรเดินไปหาคนที่เราชอบนะทุกคนอะไรอย่างนี้ เอาแล้วไม่มีช็อตเดินหรอกแต่ใช่ชัวร์จบฟิน ฟินนะคนน่ารักมากคือจริงเคมีเคใจอะดีอยู่แล้วด้วยแต่ว่าความน่ารักของเรื่องคือมันค่อยๆเติบโตเหมือนแบบมันมีเรื่องอะไรบางอย่างมากระทบเขาแล้วให้เขาค่อยๆเรียนรู้กันละกันเหมือนได้รู้เกี่ยวกับอีกคนนึงไปโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจทุกคนซึ่งมันน่ารักมากเช่นซีนที่แบบเนี่ยเป็นต้นที่ทำให้เขาเหมือนได้รู้ว่าอ๋อจริงๆไอ้เจ้าน้องนายเอกของเราอ่ะก็มีปัญหาเหมือนกันทุกครั้งที่เขาย้ายโรงเรียนอ่ะเขาก็ไม่ได้รับการแบบยอมรับง่ายๆอยู่แล้วอะไรประมาณอย่างเงี้ยเขาก็อยากเป็นเขาก็อยากเป็นเจ้าบ้านที่ดีแหละเลยให้จูจบก็แค่นั้นปะมึงเอาจริงๆทุกคนจะต้องการฟังวิเคราะห์อะไรหรอคำ ถามคือในหัวตอนนี้มันไม่มีอะไรวิเคราะห์เลยเรื่องครอบครัวแม่งกูตัดไปละกูไม่พูดถึงละแม่งพ่อแม่เขาก็รักกันดีอีเฮียกูฟรีมึงจบแค่นั้นทุกคนมันไม่ได้มีอะไรเลยกูดูแค่น่ะถ้าชีวิตกูน่ะดูแค่ครึ่งหลังน่ะมึงแล้ววันดีแม่งโมโหมีแต่คนขัดแข้งขัดขาในการอัดทุกคนคิดมันอาจจะออกมาสมูทแหละแต่แม่งมีแต่คนมาอัดความฟินกูกำลังเป็นๆอยู่คนมาชวนคุยต้องตัวสต็อปอย่าโดนพิมพ์โอ้โหคือมันไม่ต้องอัดมันทุกคนดูทุกคนก็น่าจะรู้ว่าอย่างที่พี่อ้อมบอกพระเอกหลงรักก่อนอยู่แล้วฟินมันฟินคือมีเธอจ่ายเป็นสตาร์ตลอดหมาซึนหมาซึนมึงแล้วพาเขาไปในที่ที่เป็นคอมฟอร์ทโซนของตัวเองก็คือไลน์มินิมาร์ทซึ่งจริงก็คือเพื่อนสนิทยังไม่เคยพาไปเลยไอ้คนที่นั่งหน้าน่ะเอ้ยพี่กวงเพื่อนจริงก็คือน้องอ่ะซึนคืออ๋อคือดูคือแอบดูแลเขาอยู่ห่างๆแล้วก็ดูภูมิใจกับการเป็นเขาด้วยนะเช่นพ่อที่ให้เขารออะไรแบบนี้หรือว่าการที่เขาชวนเราเข้าบ้านอ่ะน้องอ่ะรอสิ่งนั้นอยู่ทุกคนแต่ว่ามันไม่มีใครใช่คือมันพยายามที่จะเหมือนผลักทุกคนออกไปแต่ว่ามันน่ะเรียกร้องให้คนมาสนใจมันทุกคนที่ออกมาเพราะว่าคือพื้นฐานน่ะพ่อก็ไม่ได้ดีพ่อดูเป็นคนน่าจะแค่เลี้ยงแบบโอนตังค์อ่ะใช้เงินอ่ะใช้เงินฟ้าแล้วก็ไม่ได้ให้ความรักความอบอุ่นส่วนแม่ให้เต็มที่ก็จริงแต่ว่ามันก็เป็นการปรับตัวใหม่ๆอ่ะทุกคนซึ่งแบบอยู่ดีจะมาให้เข้ากับลูกติดของพ่อเลี้ยงตัวเองมันคือมันยากชีวิตจริงมันยากจริงๆทุกคนต้องเข้าใจในมุมนี้ด้วยว่าน้องคงปรับตัวถ้าเป็นเราเราก็ยากทุกคนนะเพราะน้องอ่ะอายุไม่ได้ต่างจากไม้มากในส่วนตัวคือตอนต้องยอมรับว่าทางบ้านเราก็ฟิลคล้ายๆนี้แหละมันก็ยากอยู่ทุกคนเนาะพี่ดูดีมันคืออ่ะมันยากมึงประโยคอีคีเช่พวกที่แบบว่าเธอรักใครเราก็รักด้วยแม่รักใครเราก็รักพักไปขี้จริงทุกคนไปขี้จริงมันไปขี้จริงทุกคนในมุมที่เคยผ่านมามันไปขี้แต่ถามว่าครอบครัวกับไม้อ่ะอบอุ่นดีนะแต่แค่ถ้ามาคิดอะไรแบบนี้ไปขี้แต่ดีที่แม่ไม่คิดแม่ในครอบครัวเราไม่คิดถึงอ่ะแม่ก็มีใหม่แหละแต่แค่แม่ไม่ได้แค่บอกว่าแม่รักคนนี้ลูกต้องมารักกับแม่นะแม่ดีที่แม่ไม่คิดอะไรแบบนั้นถ้าแม่คิดนี่ก็ไล่แม่ไปขี้เหมือนกันทุกคนพูดได้เลยจริงมันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องทุกคนมันยากซึ่งพระเอกของเราอ่ะเหมือนเป็นคนที่อยู่ได้ด้วยตัวเองจริงทำทุกอย่างด้วยตัวเองก็จริงแต่เขามีจุดบอบบางอะไรบางอย่างเขาต้องการทุกคนแต่ว่าเขาเป็นผู้ชายซึนที่แบบไม่ไปเรียกร้องก่อนแน่ๆแต่พอในวันหนึ่งที่เขาได้รับอยู่ดีๆเขาพิชิเอตอะคิดออกปะ
เขาแบบแต่ทำซึนเป็นแบบอย่ามายุ่งโดยปกติอ่ะอย่ามาจับโดยปกติคือทางพระเอกอ่ะเก่งอยู่แล้วเรื่องเรียนทุกคนต้องมาถามเขาแต่มันมีจุดที่นายเอกเราบอกคำตอบมันไม่เคยได้รับอ่ะสิ่งนี้มันไม่เคยได้รับจริงๆแต่มันทำใจยอมรับไม่ได้มันซึมคือทุกคนก็ต้องเข้าใจในมุมพระเอกด้วยว่ามันคงแบบไม่ได้แบบอุ๊ยเขาบอกคำตอบกูมันไม่ใช่ไม้กับออมที่แบบกูบอกคำตอบกูกูตอบเลยใช่มันยังไม่ได้สนิทกันขนาดนั้นจริงคือแต่มันต้องมีฉากที่เขาช่วยกันเรียนช่วยเหลือกันแน่ๆคือตอนนี้ทั้งสองคนอะเริ่มค่อยๆเบนอินเข้ามามากยิ่งขึ้นแล้วคือพอเฉลยว่าแบบพระเอกแม่งรู้ทุกอย่างเขินจะแย่ทุกคนแค่จริงเขาเห็นอยู่ในสายตาตลอดแค่กลัวว่าอินนายเอกอะยังไม่ได้ชอบไงคือยังไม่ณตอนนี้ใช่ณตอนนี้นี่ว่าพระเอกน่าจะเป็นเกย์แต่น้องนายเอกอ่ะน่าจะอยู่ในจุดที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรแบบใดแค่เลยรู้สึกว่ากลัวตัวพระเอกเราจะไม่ชอบสิ่งที่เขาทำเพราะเขาไม่คิดอะไรเลยจริงๆหมายถึงว่าไอซีนจูบอ่ะเขาไม่คิดแต่พระเอกอ่ะคิดไงคิดแล้วเขาก็เลยรู้สึกเขาโกรธที่มาขอโทษทำไมเพราะเขาดันโอเคคิดออกเขารู้สึกว่ามันก็คือกูชอบแล้วกูได้จูบกับคนที่กูชอบแค่นั้นอ่ะมันก็ฟรีนแล้วว่ะห้องคือเขินมากคือซีนจูบใช่แต่ซีนจูบในห้องคือเป็นซีนจูบที่คือโมโหนะโมโหแบบมึงมาขอโทษกูทำไมไม่ต้องพูดแล้วไอ้ตุ่นจื้อปากแล้วปากมาจูบกับกูจบเลิศฟรีนโอ้ยแต่ก็โมโหไปได้ทุกคนเนี่ยที่พูดไปนั่นแหละเธอเข้าใจปะพี่ที่ออฟฟิศ AKA พี่วอลถึงฟินเพราะว่าเป็นคนแบบเราคนแบบเราทุกคนอะไรอีกอ่ะมันจะมีอะไรแบบนี้กูจะพูดว่าฟินยันยากเลยจริงทุกคนโถเอ้ยแม่งอัดต่อไม่ได้แล้วคนวุ่นวายเหลือเกินทุกคนมันดึกมากแล้วจริงไม่งั้นจะชวนพี่อ้อมมาต่อแล้วสนุกจริงทุกคนถือว่าแบบเลือกถูกมาคือฉันชอบเคมีมากเอาจริงๆฉันชอบมากแล้วก็ปรารถนาเหลือเกินให้ตอนจบไม่เศร้าไม่ดราม่าไม่แย่อยากกันไปตบโตไม่งั้นก็ด่าเลิกอย่าให้ถึงต้องด่าอย่าแย่อยากกันไปตบโตอย่าเป็นด่านะคะรักแรกเลิกไม่เอาขอให้เขาจับมือกันไปเรียนรู้พัฒนาไปเป็นครอบครัวแล้วอย่าลืมนะในอีพีแรกที่เราอัดกันอ่ะเราพูดว่ามันอาจจะย้อนก็มันอาจจะย้อนไงก็รู้แต่หมายถึงว่าปัจจุบันล่ะตอนเนี้ยเขาได้อยู่ด้วยกันไหมนะก็นั่นไงนั่นแหละที่เครียดนั่นแหละที่ห่วงก็เลยอยากให้เขาเป็นครอบครัวอยู่ด้วยกันอย่างผาสุกไงจริงก็อยากให้มาถึงมือแล้วก็ได้รับการยอมรับจากแบบพ่อแม่ใหม่ของแต่ละคนด้วยอ่ะหมายถึงว่าแบบให้เขาว่าเปิดใจรับอีกคนนึงเพราะว่าก็เป็นคนดีจะด่าให้สะดุ้งเลยถ้ามันแยกทางจากลากันนะจ๊ะจะด่าให้สะดุ้งถ้าเป็นหลักแรกแค่นั้นนะไม่เอาเอาถึงปัจจุบันโอเคนะฟังเข้าใจตรงกันหมายถึงพุ่มกลับอ่ะจริงเรารวมถึงคนเมนด้วยว่าพี่ต้องเข้าใจนั้นคะมันจบแบบนี้ก็ดีไม่เข้าใจคือไม่เข้าใจจริงเราไม่ได้ใจกว้างขนาดนั้นจบชีวิตโลกทั้งใบว่าฟรินโลกทั้งใบของเขาก็มีกัน2คนแค่นั้นกูจะดูแค่2คนกูจะไม่ได้อยากไปดูใครเขาไปรักจบแต่ใดๆเพื่อนหน้าตาดีทั้งหมดเอนจอยเวอร์คือแบบมันน่าจะเป็นการเรียนที่สนุกแบบว้าวว้าวคือขนาดเป็นห้องคิงอะแต่มันไม่ได้กดดันขนาดนั้นนะหมายถึงว่าแล้วทุกคนก็คือไม่ได้แบบมันซินีใช้คำต่อทุกคนพยายามมาเต็มที่อะมาช่วยเหลือกันแล้วดูช่วยเหลือกันด้วยมันไม่ได้เป็นการแข่งขันขนาดนั้นจริงแล้วพระเอกก็ไม่ได้เหมือนเป็นองค์ที่แบบไม่สอนอย่ามาจับไม่คือเอาเลยเอาดิเออแบบเป็นเด็กดีมึงแล้วตอนที่อยู่มีมายิ้มน่ารักชิบหายไปขนร้องพี่คนนั้นต้องมีเส้นเรื่องอะไรสักอย่างแล้วพี่คนนั้นหล่อมากตอนแรกหนูบอกพี่ห้าพี่อะไรอ่ะพูดเป็นเรื่อยลืมคิดว่าพ่อของนายเอกแก่ขนาดนั้นเลยที่นี่เป็นพ่อก็แบบก็ไม่หลงไอ้หมายพูดขึ้นมากูก็เออเป็นพ่อก็ดูไปได้แล้วเนี่ยดูทรงแบบเออน่าจะโอนตังค์ให้ป่าคือควรที่จะแบบไอ้นี่ชูการ์แดดดีอ่ะทุกคนมันดูทรงมันได้ไงเพราะแม่เออตอนแม่หายไปหมดเลยเขาอยากจะถ่ายยินให้ดูตรงพื้นมั้งกระเจิดกระจายกันมึงวันนี้มันไม่มีอะไรที่สมบูรณ์แบบแต่ยังดีแต่ว่าเขาสมบูรณ์แบบใช่ยังดีที่ซีรีส์มันฟรีนทุกคนรอยจูบสมบูรณ์แบบมันสุด